สโมสรลีโอวิเซนติโออุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณรที่ขาดแคลนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9และในวันที่18ธันวาคม2564เนื่องในวันลีโอเดย์สโมสรลีโอวิเซนติโออุบลราชธานีและสมาชิกสโมสรลีโอวิเซนติโอพร้อมคณะเวลา 13:00 นร่วมกิจกรรมถวายพระไตรแด่ท่านพระครูเจ้าอาวาสและผู้อำนวยการ2รูปและถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณรคณะลูกเนนจำนวน32รูปณโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดวันนวารีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยรองผู้ว่าการภาคไลออน 310E นายแสวงวรรณรัตน์รองผู้ว่าการภาคคนที่1พร้อมคณะจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมคารวะคุณยายเมตตาคณานิตกิจไพบูลย์เจ้าของร้านไทยคนึงสังฆพันธ์ผู้ปกครองนายกสโมสรลีโอวิเซนติโอนายกก่อตั้งนางสาวภูริตาคณานิตกิจไพบูลย์